ุณต้นเดี๋ยวแวะไปดูข้างล่างแป๊บนึงก็ปวดอะไรนะให้กินได้อ๋อเดี๋ยวให้ผมแพ็คปลาก่อนวันนี้เดี๋ยววันนี้ให้ผมแพ็คปลาก่อนหิวแล้วใช่ครับใช่ครับมากินไม่ค่อยดีอ่ะไม่เหมือนตอนแรกเลยแทนเดี๋ยวขอผมกลับไปดูงานคุณต้นสักนิดนึงก่อนถ้าผมดูงานแล้วผมโอเคคือทุกอย่างราบรื่นเดี๋ยวผมค่อยแพ็คแล้วผมกลับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคือถ้าเกิดเอาปลากลับไปแล้วเนี่ยวันที่เอากลับมาส่งก็ต้องแวะมาหาคุณต้นอยู่ดีนะครับป่ะลงไปดูข้างล่างแป๊บนึงครับอยากเห็นระบบทุกอย่างลงตัวเนาะมูวิ่งเบรคปั่นสะใจมากดูดิตู้ปลาอยู่ชั้น2นะครับตู้ปลาอยู่ชั้น2ส่วนระบบไปอยู่ข้างล่างแล้วปั๊มน้ำไม่มีเอ่อแล้วเนาะไม่ครับเขามาเซตแล้วโอเคมาเซตแล้วนี่ดำฟิลเตอร์นี่ NC ก็ทำการแก้ไขท่อใหม่อันนี้คือเสียงปั๊มลมเหรอใช่ครับโอ้โหไม่โคตรร้อนเลยอ่ะ LP 200อ่ะ200นี่โคตรร้อนเลยท่อนี่ร้อนไปหมดเลยใช่ใช่กลัวมันถอดออกไปเองแต่นี่ก็ล็อกแน่นแล้วเนาะนะครับก็มีเครื่องสำรองไฟมีปั๊มลมมีแบตเตอรี่นะครับมีไทม์เมอร์มีกอง PP มีกองคาร์บอนนะครับดัมฟิลเตอร์ทำงานยังครับดัมฟิลเตอร์ทำไปเท่าไหร่ไป74รอบนะครับ74รอบต่ออะไรฮะต่อวันนี้เหรอไม่ตั้งแต่ทำมาตั้งแต่ทำมาอ๋อแต่ผมไม่ได้ถามเพราะว่า74รอบใช่เนี่ยอย่างนี้คือสิ่งที่คุณต้นชอบใช่เอาระบบบ่อปะทะนะครับมีมูฟวิ่งเบรกนะครับแล้วเดี๋ยวบ้านนู้นก็จะมีมูฟวิ่งเบรกเหมือนกันใช่นะครับอันนี้ก็มูฟวิ่งเบรกเหมือนกันอ๋อนี่คือสิ่งที่คุณต้นให้ผมทำเพิ่มใช่นะการเลี้ยงดูจริงๆแฮปปี้แจ่มเลยเนี่ยมีลูกรอยรักษาระดับอีกแจ่มครับโอ้ไม่ต้องกลัวน้ำหมดเลยอ่ะใช่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 เติมตลอดแล้วถ้าเราก็ปิดนี่ได้นะครับมันจะมีบอลวาล์วควบคุมพอเราเห็นมันยังไม่ล้นอยู่แล้วนี่ไงคุณต้นมันต้องวางข้างล่างจริงว่ะถ้าไม่วางข้างล่างนะคุณต้นโอ้โหอ้วกแตกใช่ใช่ทำไม่ไหวอ้วกแตกแน่นอนโอเคมากระบบนะภาพรวมสบายสบายอ๋อนี่ไงที่เขาทำไว้สองนิ้วบอกเขาไม่ทันว่าให้รถ2นิ้วเข้าหนึ่งกระเด็นละอันนี้กระเด็นนี่เดี๋ยวผมต้องเอาไส้มาใส่นิดนึง ไส้2นิ้วมาใส่นิดนึงมันไม่กระเด็นต่อใช่ครับผมว่าผมมีนะแต่เขาน่าจะเอาออกว่ะเพราะว่าเขาน่าจะมาต่อของเขาต่อใต้ตรงนี้ใช่ครับมันน่าจะมีเศษ2นิ้วครับเอามาใส่นิดนึงกันกระเด็นออกมาอันนี้เปิดได้ป่ะได้ครับอ๋อนี่ยังสะอาดอยู่นะเอาแบบเรื่อยพอเทสใช่ป่ะแต่ไหนเขาฟังเสียงหน่อยอ๋อนี่เลยดัมฟิลเตอร์ประมาณ20วิ20วิเลยเหรอได้อันนี้ผมเรียนด้วยอะไรอ่ะอ๋อแล้ว20วิปุ๊บมันก็ได้อ๋อเนี่ยจะตัวเราตัวละเดี๋ยวที่ดูจะตัดอ๋อแต่ถ้าแมนนวลนี่ไม่ตัดจนเราปิดวันนึงก็4รอบน้ำข้างบนก็เลยสะอาด4รอบแต่ถ้าตัดปุ๊บเนี่ยยังไงก็ทำเพราะมันมีไอ้ลูกรอยเนี่ยอ๋อน้ำตามลูกรอยมาปุ๊บอ๋อโอเคจบ20วิตั้งแต่ปิดมานี่ก็เล่นเป็น75รอบแล้วใช่ยังไม่รู้ค่าไฟที่นี่ยังไม่รู้ครับนะไม่เป็นไรครับความสุขเราก็หาเงินไปจ่ายมันนะครับอันนี้มูฟวิ่งเบรคช่องที่1ช่องที่2อันนี้ก็เป็นซิสเต็มแม็กนะครับครบถ้วนจบเลี้ยงปลาอย่างมีความสุขที่เหลือก็รอเมื่อไหร่มันจะพ้นเดือนสักทีวะมีสายชำระก็เอาไว้เวลาฉีดล้างคุณต้นจะได้ไม่ต้องไปลื้อมันออกมาแล้วบนตอนนี้ไม่ได้ฉีดแค่นี้นะฉีดล้างฉีดหมดเลยฮะใช่เนี่ยเสียดายนิดเดียวตรงบอลวาผมแก้ไม่ได้เพราะว่ามันไปเป็นส่วนใช่ส่วนหนึ่งมันไปเชื่อมตรงนั้นแล้วคุณต้นนี่อะไรเกลือเกลือเกลือปลาคาร์ฟที่ผมใช้กับปลาคาร์ฟโอ้โหแม่งดังจริงๆว่ะโคตรร้อนเลย
อันนี้จริงๆจริงๆผมว่าแม็กซิมัมไปเลยก็ได้นะใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวกลัวปั๊มมันพังกลัวปั๊มลมพังเพราะตรงนี้ตีไม่ผิดใช่ครับเดี๋ยวปั๊มลมพังคุณต้นช่วยขึ้นไปดูนิดนึงครับว่ามันจ่ายไปข้างบนเบาไปป่ะเบาด้วยแหละครับก็เบาดิข้างบนผมยังอยากให้แรงอยู่ข้างบนต้องไม่เสียกำลังลมข้างบนต้องเท่าเดิมไปดูด้วยข้างบนออกป่ะออกครับยังออกอยู่ใช่ป่ะยังออกให้ออกอยู่โอเคผมกลัวเนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ย LP 200อ่ะแม่งจ่าย150อีก50แม่งอั้นไม่ดีครับเดี๋ยวยางมันจะพังแล้วมันจะร้อนมากต้องให้มันวิ่งเมื่อกี้เหมือนมีคนเหมือนไปกดหัวมันอยู่อ่ะครับผมแล้วนี้เราไม่ต้องเปิดแล้วสุดเลยไม่ต้องอันนี้เท่านี้โอเคแล้วเพราะว่าที่เหลือเราไปลงกองหมดเลยไงตอนนี้ตำแหน่งเนี้ยประมาณได้เท่านี้ผมโอเคนะครับให้มันพอมีอากาศตลอดหัวจดท้ายใน3เมตรนะครับแต่ว่าข้างล่างอ่ะข้างล่างให้มันดันในตัวเนี้ยให้ครบ 100% ถูกต้องให้มันเต็มที่ไปเลยไม่งั้นไอ้ที่จะดังมากแล้วมันจะร้อนแล้วมันจะพังเร็วอ่ะครับยางจะขาดใช่ครับให้มันจ่ายนี่ไปเลย 100% เลยเต็มแม็กซิมัมเต็มคาราเบลไปเลยเนี่ยอย่างนี้เลยเออสะใจกันไปเลยเอาให้แบบไม่มียุงเลยอ่ะเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยฮะสะใจคือให้มันไม่เสียกำลังนะครับอย่างนี้ถึงจะถูกต้องนะครับแล้วเดี๋ยวพอเวลามันตัดสภาพไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเบาลงหน่อยไอ้นี่ถือว่ามูวิ่งเบรกยังใหม่อยู่ถ้ามูวิ่งเบรกพอเก่าสักปั๊บนึงแล้วเนี่ยมันจะหนักในตัวพอมันหนักในตัวเดี๋ยวมันจะจมของมันเองครับมันจะมีน้ำหนักในตัวนี่มันยังไม่มีอะไรไปเกาะมันมันยังซิงอยู่ครับผมเดี๋ยวพอเวลามันเริ่มมีน้ำหนักปุ๊บมันจะหมุนสวยมากเลยหมุนแบบหมุนสวยประมาณเดือนนึงปกติแล้วอ่ะครับผมให้มีขี้ให้มีจุลินทรีย์ให้มีอะไรไปเกาะไปหน่อยต่อใช่ครับไปยากมากขี้ปลานี่เจอไอ้นี่ดักหมดใช่นะโอเคคุณต้นถ้างั้นเดี๋ยวจบงานแล้วผมจะให้ทีมงานผมแพ็คกลับบ้านได้ครับนะใช่เดี๋ยวดูก่อนว่าเวลาประมาณไหนไม่งั้นเราผมอาจจะบ่าย 3-4 โมงอะไรเงี้ยผมอาจจะแพ็คกลับก่อนเพราะวันนี้คาดว่าน่าจะมี 2 ทุ่มโอเคอ่ะนะครับเพื่อนสมาชิกก็ได้เห็นระบบได้เห็นอะไรต่างๆครบถ้วนแล้วนะครับ NC ก็ผ่านมาอัปเดตแล้วก็ชวนคุณต้นคุยนะเรียบร้อยดีเนาะสวยงามไม่น่าเชื่อเที่ยงคืนวันเดียวโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ